นี่มันคืออย่างไข่ที่จักท่องนี่ครับตอนนี้อยู่บริเวณพื้นที่ลานวัดของวัดดอยคำนะครับวัดดอยคำเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับเข้ามาแอวแรงนี้เนื่องจากวัดที่เนี่ยครับมีการจัดงานนี่ครับงานสืบสานตำนานประจำปี2563วิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงจังหวัดลำพูนครั้งที่10จัดเป็นครั้งที่10แล้วนะครับเข้ามาดูว่าในบูธต่างๆเนี่ยเพิ่นมีการขายของอะไรอย่างกันพ่อนะครับและก็มีชุมชนวิถีชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงของแต่ละตี้นะครับมีที่ไหนพ้องที่มาร่วมงานนี้เดี๋ยวเฮาเตียวไปแอลพอกันนะครับว่าแต่ละบูธนะครับอาจจะมีบอกครบนะครับเนื่องจากว่าผมมาตอนเย็นเนาะพิธีการงานเนี่ยเพิ่นจะเริ่มวันพุธเมื่อเช้าพุ่นนะครับที่จะมีการแข่งขันในต่างๆของชุมชนชาวกะเหรี่ยงนะครับแรกนะครับเริ่มมาจากตรงนี้ก็จะเป็นบูธของกศน.อำเภอแม่ทานะครับกศน.แม่ทาก็เอามาออกบูธรวบตัวเองนะครับสวัสดีครับกศน.อำเภอแม่ทานะครับก็มีบูธเอาของมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับรถโมบายนะครับมีรถโมบายตัวเองบนรถเป็นอะไรอย่างอ่ะครับเป็นหนังสือครับเป็นห้องสมุดเนี่ยกันครับห้องสมุดเคลื่อนที่เนาะเข้าท่าครับแต่ว่าจะเปิดบริการมันผูกมั้งเหรอครับขอบคุณครับห้องสมุดจำลองนี่ก็จะเป็นมุมห้องสมุดนะครับห้องสมุดเคลื่อนที่เดินไปบูธต่อไปนะครับการจัดกิจกรรมของหลายๆบูธของมาจากหลายๆอบต.ด้วยกันนะครับอุ้ยด้านบนคืออะไรอย่างเอ่ยน่าสงสัยมากต่อครับอันที่ห้อยนั่นคืออย่างนะครับห้อยที่ห้อยอยู่ฮะมันคืออย่างนะครับแม่นแม่นอ๋อเป็นกระลกจัดงานในวันนี้ปั้นเอาไว้เนี่ยอย่างนะครับเอาไว้ถ้าเป็นยูไห้นะคุณเอาไว้ไม่กันมีกันยังว่ากินตั้งข้าวโพดแล้วก็มันน้ำก็ออกมาละมันออกมาละเออไว้ในให้พวกนี้นะนี่มาโชว์ไว้แบบไรอ๋อเป็นเอามาโชว์เนาะไว้แบบไรกันสุดชื่นแล้วมีในให้ตรงให้เป็นมีตรงให้เป็นดอยแล้วกันมันก็ลุกๆจัดที่มันให้มาให้เข้าแล้วคุณท่านนี่กับแบบไล่เมงนี่หรอประมาณนี้หรอโอเคครับน่าสนใจเพราะว่าเคยหันสักเตื่อยเนาะมันคืออย่างนี้เนาะให้ท่านถามมาก่อนอันนี้เป็นบูธของศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนนะครับนี่มาเจอบูธต่อไปอันนี้เป็นการขายผ้าเมืองนะครับนี่ซึ่งจะมีผ้าเมืองเป็นผ้าตอนะครับสวยงามผ้าตอจากเมืองลีเนาะครับนี่เนาะครับบ้านไหนก่อนครับบ้านผนามโอ้บ้านผนามบ้านคูบาเนาะนี่เนาะครับคูบาข่าวปีครับคูบาข่าวปีไปแอลกันได้นะครับที่ฮันน์ม่วนขนาดนี้คูบาข่าวปีนี่นะวันนี้เอาผ้าตอจากเมืองลีเนาะครับมาออกบูธรวมกันตรงนี้นะครับมีหลายรูปแบบนะครับนี่ราคาก่อน450บาท650บาทตามไซส์ตามขนาดนะครับมีที่เป็นผ้าถุงเป็นสิ้นนะครับเป็นชุดลวดชุดยาวก็มีนี่ครับนี่สวยๆหลากสีสันเลยนะครับนี่นะสุจาอันนี้ด้านนี้จะเป็นเสื้อประจายนะครับมันดูแยกอย่างไรครับว่าอันใดเป็นของประจายของไม่ยิงไงครับมันมีความแตกต่างตรงไหนกันครับที่เราดูว่าอันนี้เขาไม่ยิงเป็นดอกเป็นลายอ๋อมีดอกมีลายเนาะแล้วป้าใจจะไปใส่อย่างอันได้ก่อไม่ได้แล้วไม่ยิงมาใส่ของป้าใจได้ก่อครับเอ้ข้าจีมันไม่ได้นะอ๋อเบื้องต้นคือว่าล่าเขาพองได้ขึ้นหูว่ามันเป็นของป้าใจก็ของไม่ยิงอย่าอ๋อของป้าใจมันเป็นลายเองครับมันจะมีลายเนาะมีลายก็มีลายถ้าเป็นยิงสมมติเฮาผ้าเฮามีในบ้านเฮาจะฮู้ได้ไดว่าได้ปัจจัยเป็นไม่ยิงคือปัจจัยนี่มันจะเป็นลายเรียบพี่เนาะมันจะฮู้อ๋อไม่ยิงมันจะมีลวดลายอ๋อมีตึ้งๆมีอย่างไรเนาะครับอ๋อมีการแยกชัดเจนนะครับอันนี้ผ้าละออนล้ําแยกก่อครับละออนนี่เป็นละออนปัจจัยไม่ยิงแยกก่ออันนี้เป็นไม่ยิงนี่อันนี้ไม่ยิงหมดนี่ไม่ยิงนี่มันมีห้อยอีเนาะตึ้งๆอ๋อฮู้ละเริ่มพอจางแล้วเนาะ
อันนี้ไม่ยิงหมดครับไม่ยิงหมดเลยไม่ยิงสังเกตมันจะมีห้อยเป็นตุ้งติ้งเนี่ยส่วนมากเนาะครับนี่นะครับถ้าเป็นประจายประจายก็มีเหมือนกันแต่ว่าลายมันจะเป็นแบบลายห่างๆอ่ะเพิ่นบอกว่าสังเกตดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มาดูบูธต่อไปมามีป้ายชื่อแต่เฮาฮู้ว่าอันนี้เป็นผ้าบ้านเฮาผ้าแม่ทาของเฮาแน่นอนนะครับผ้าบ้านทาแน่นอนผ้าอะไรเอ่ยบ้านแม่คณะจำได้มั้ยเนี่ยเฮายังบ่าตักกันเตื้อเดี๋ยวก่อนนี่จะเป็นผ้าจากบ้านแม่คณะของจริงเพราะว่าคนแม่คณะยืนอยู่ตรงนี้แจ้งออกบูธผ้าแม่คณะน่ะจะแตกต่างจากผ้าลีอย่างไรครับผ้ากะเลียงเนี่ยผ้ากะเลียงอ่ะส่วนมากอันเนี่ยมันเป็นผ้าจอมผ้าจอมมืออ๋ออันนี้เขาก็ตอคนเดียวเนาะพี่ยาเนาะทิ้งต่อทิ้งถึงต่อมือแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะใช้กีใหญ่เนาะครับก็มาตัดเป็นผืนของเฮานี่ใช้กีเอลเนี่ยกะกีเอลกีเอลน้อยอ่ะผืนต่อผืนเลยแล้วก็ใช้มือเย็บปักเลยปักเดือยนี่ก็ใช้เป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะครับปักเองหมดเลยแล้วเฮาแยกอย่างไดว่าอันใดเป็นเสื้อประจายอันใดเป็นเสื้อแม่หญิงแม่เสื้อประจายเขาพออย่างไดมันจะบ่ค่อยมีลวดลายหน้ากะเสื้อประจายเสื้อแม่หญิงเนาะแตกต่างกันนิดหน่อยมันนึกว่ามันกินมันนี่นี่น่ะเพราะมันอยู่ใกล้เฮนอันนี้ก็แม่นกะอ๋ออากาศก็ถึงอากาศนั่นแหละอ๋อครับครับไปถึงนะฮะโอ้นะฮะก็แม่นแม่ข้างหน้าปลาเราด้วยนะสวยอบต.บ้านพวงเป็นยังครับนี่ตำใช่มันโอ๊กกันมาหูเรื่องเนาะเสียงมันดังแล้วไปจ้ะจิ้มจิ้มจิ้ม
ครับผมเป็นยังอ่ะครับโอ้ขอบคุณครับเอาเลยเลยยกเลยหวานจ้ะหวานครับหวานค่ะแล้วนี่มานอนนี่เลยครับว่าไงขอบคุณครับอร่อยมากเป็นย่างไหมครับนี่อันนี้เป็นเสื้อค่ะย่างอยู่นี่ค่ะเลยเสียงดังมากมีรองเท้าแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละเทศบาลแต่ละอบต.นะครับที่เปิ้ลมาร่วมกันนะครับเขาก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับจัดงานขึ้น2วันนะครับคือวันที่30และวันที่31นะครับที่วัดดอยคำนะครับ